เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒพงษ์เจริญที่ปรึกษาสอบ .10 ซึ่งกำกับดูแลศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้ได้ส่งกำลังไปอารักขาสสในช่วงโค้งสุดท้ายที่ตอนนี้ขอมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคตัวเลขนั้นอยู่ที่352คนด้วยกันส่งกำลังตำรวจไปดูแล2ต่อ1คนด้วยกันนะ,นะคะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดที่แข่งขันทางการเมืองรุนแรงสูงก็จะเพิ่ม ส่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นใช้กําลังตํารวจ 10นายต่อผู้สมัคร1คนด้วยกันนะนะคะตอนนี้ก็มีคดีที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคดีนะคะในเรื่องของการแจ้งความว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเป็นต้นเพราะฉะนั้นประชาชนยังร้องเรียนเข้าไปได้นะคะที่1599ค่ะอ้าวค่ะนะครับเรื่องของการบ้านการเมืองอันนั้นเป็นการาต่อสู้นะครับด้วยความรุนแรงคุณพรพัค่ะแต่การต่อสู้ด้วยความรุนแรงทางด้านความคิดนะครับก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันต้องประกาศชัดเจนอีกครั้งนะครับท่านโฆษกกรมน พลตรีดิศพรสศิสมิตรนะครับคำพูดของท่านพบบบที่ออกมาผ่านโทรทัศน์ข่าวก่อนหน้านี้ที่ทห,หารวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่อิงพักการเมืองหนึ่งพักการเมืองใดนะครับ อันนี้เป็นการแสดงความห่วงใยของผบทบรจริงๆแต่พอออกไปปั๊บเกิดาการที่ภาควิจารณ์อ,ออกไปมากมายนะครับวันนี้ทางท่านผู้ประจาก,การทหารบกจึงประกาศชัดเจนว่านะฮะต่อไปนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองอีกแล้วก่อนเลือกตั้ง2ส,สัปดาห์แต่ถ้าจะพูดก็คือเป็นประเด็นสําคัญจะผ่านเฉพาะโทรทัศน์นะฮะทางทีวีเท่านั้นเองนะทั้งนั้นทั้งนี้ประเด็นที่ท่านผบทบพูดก็คือว่าต้องการนะครับ ที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นถ้าให้สัมภาษณ์ไปจะมีการตอบโต้กันไปกันมาแล้วก็ไปเชื่อมโยงประเด็นอื่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะนครับได้สบายใจได้ว่าทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในประเด็นที่ท่านผบทบ,บได้พูดก่อนหน้านี้นะคะหลายคนก็ไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ไปพูดถึงพักเพื่อไทยอะไรยังไงหรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานนี้แกนนําหลักของพักเพื่อไทยหลายคนก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะ,คะโดยเฉพาะคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดว่าท่านผบทบ,บจะหมายถึงพักเพื่อไทยอย่างไรก็ตามนนคอวาีุ้ณปล ศบสุรัศด,ดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าถ้าเกิดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนั้นยินดีที่จะร่วมงานกับกองทัพนะคะเพื่อที่จะได้ไดกําหนดนโยบายเรื่องของความมั่นคงต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าพักเพื่อใครเป็นฝ่ายค้านนี่นะคะก็พร้อมที่จะตรวจสอบกองทัพเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางกองทัพเนี่ยได้ยึดถือประชาธิปไตยตามโลกสมัยใหม่นะคะและก็อยากจะฝากถึงท่านพบทบทําความเข้าใจกับลูกน้องของท่านให้วางตัวเป็นกลางแล้วก็ขอให้มี อิสระในเรื่องของการเลกตั้งด้วยค่ะ